ประเทศชาติที่ประสบความสำเร็จมีเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งเนี่ยประชาชนก็จะมีเงินออมถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันเรามองเห็นว่าลูกหลานของลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งนะที่เราจะไปทำงานร่วมกับเขาด้วยก็ได้ไปติดต่อโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับว่าให้เข้ามาร่วมในเรื่องของการสร้างวินัยการออมตั้งแต่เด็กเลยซึ่งตรงนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นโครงการโรงเรียนธนาคารโรงเรียนธนาคารเป็นโครงการภายใต้นโยบายการสรรสร้างประโยชน์ตอบแทนคืนแก่สังคมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.โดยอาศัยศักยภาพของธนาคารที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการออมในกลุ่มเยาวชนโดยมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนรู้จักออมเงินไว้ใช้ในอนาคตโรงเรียนธนาคารไม่ใช่การดำเนินกิจการธนาคารที่มีเป้าหมายในเชิงธุรกิจหรือมุ่งสร้างผลกำไรจากเงินออมแต่เป็นการสร้างธนาคารจำลองสำหรับเป็นโรงเรียนที่เปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการธนาคารปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารกับธกส.ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนกว่า600แห่งโรงเรียนธนาคารของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออมแก่นักเรียนจึงได้ร่วมกับธกส.ในการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารขึ้นหัวใจสำคัญของโรงเรียนธนาคารอนุบาลอุตรดิตถ์ก็คือการสนองตอบต่อโครงการของโรงเรียนครับคือโครงการส่งเสริมการใจและวินัยนักเรียนและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการตามรอยพระราชดำริครับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติในทางอ้อมก็คือทางธกส.ซึ่งมาสนับสนุนเรานำเงินนี้ไปฝากกับธกส.ธกส.ได้เงินไปก็เอาไปช่วยชาติอีกทางหนึ่งครับสำหรับโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงนั้นการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารเป็นผลจากการน้อมนำพระราชดำรัสตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเริ่มแรกได้มีการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อปลูกฝังคุณธรรมควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและต่อยอดมาสู่โครงการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารอันนี้ก็จะมีหลายๆรูปแบบใช่ไหมคะแล้วใครออมทรัพย์ที่บ้านบ้างเอ่ยยกมือคือเป็นโครงการธนาคารโรงเรียนของเราอยู่แล้วเราเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548จากการที่นักเรียนเอาเงินมาฝากกับครูและต่อมานะคะก็ได้ติดต่อกับทางธกส.เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงคือเราเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัดอดออมซึ่งสอดคล้องกับพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอนาคตเราจะทำเป็นบัญชีครัวเรือนให้นักเรียนรู้จักการใช้เงินคิดว่าอนาคตนักเรียนคงไม่เดือดร้อนมีกิจกรรมตลาดนัดร้อยร้านรวมทั้งแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้ให้นักเรียนนะคะฝึกประสบการณ์ในการที่จะมีเงินออมการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารนั้นมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากโรงเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนธนาคารกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.
จะได้รับการประสานงานจากสำนักงานธ.ก.ส.ในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารในการเริ่มจัดตั้งโรงเรียนธนาคารนั้นธ.ก.ส.จะจัดให้มีพนักงานธ.ก.ส.ในพื้นที่คอยให้คำแนะนำและจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมโรงเรียนธนาคารการวางระบบการควบคุมภายในการจัดเก็บเอกสารการดูแลรักษาเงินสดและงานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการโรงเรียนธนาคารให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมและนักเรียนที่อาสาทำหน้าที่พนักงานโรงเรียนธนาคารโรงเรียนธนาคารของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงก็ใช้ระบบพี่สอนน้องในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของโรงเรียนธนาคารเช่นเดียวกันโดยจะมีการรับสมัครนักเรียนชั้นป.5ที่สนใจอยากเรียนรู้การทำงานในโรงเรียนธนาคารมาเป็นทีมงานผู้ช่วยในทุกวันที่พนักงานโรงเรียนธนาคารชั้นป.6ทำงานก็จะมีนักเรียนชั้นป.5คอยช่วยเหลือและเรียนรู้งานอย่างใกล้ชิดหนูเป็นผู้จัดการค่ะแล้วหนูทำแล้วหนูมีความภาคภูมิใจว่าเรามาถึงจุดนี้ได้โอ้โหแบบรู้สึกว่าเก่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำแล้วมีความสุขทำแล้วมีความรอบคอบมีความสามัคคีมากขึ้นแล้วมีความภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนธนาคารของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงเปิดทำการในช่วงเวลาพักกลางวันของทุกวันโดยมีการกำหนดตารางการฝากเงินประจำสัปดาห์สำหรับนักเรียนแต่ละสายชั้นเพื่อความสะดวกในการให้บริการและความพร้อมเพรียงวันจันทร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันอังคารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันพุธสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันพฤหัสบดีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่2วันศุกร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นอนุบาลโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์มีนักเรียนกว่า 3,200 คนในแต่ละวันโรงเรียนธนาคารต้องให้บริการนักเรียนแต่ละสายชั้นซึ่งมีจำนวนมากการรับฝากเงินจึงต้องใช้วิธีการรับเงินและสมุดบัญชีไว้ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในการขีดข้อมูลและพิมพ์สมุดเงินฝากซึ่งผู้ฝากสามารถมารับสมุดเงินฝากของตัวเองคืนได้ในวันถัดไปหนูเด็กหญิงสันธิดากุลทนทำหน้าที่ในโรงเรียนธนาคารคือพนักงานการเงินค่ะความรู้สึกที่มีต่อการเป็นพนักงานการเงินนะคะคือรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะความรู้ใหม่ๆที่ได้รับก็คือวิธีการดำเนินการการฝากเงินการถอนเงินในธนาคารค่ะเป็นความประหยัดอดออมขึ้นค่ะเพราะว่าได้มาฝากเงินกับโรงเรียนธนาคารของเราค่ะปัจจุบันมีบัญชีกับโรงเรียนธนาคารค่ะแล้วก็มีเงินประมาณ 6,600 บาทค่ะในโรงเรียนธนาคารนักเรียนสามารถเรียนรู้การทำงานธนาคารอย่างเป็นระบบนักเรียนที่อาสาตัวเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆได้เรียนรู้การแบ่งงานและหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนตำแหน่งหน้าที่ในโรงเรียนธนาคารแม้จะเป็นบทบาทจำลองแต่การทำงานในขั้นตอนต่างๆนั้นไม่แตกต่างจากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ธนาคารความรู้สึกที่ได้มาทำงานในโรงเรียนธนาคารก็รู้สึกว่าดีใจค่ะที่ว่าได้มาช่วยเหลือส่วนรวมก็จากการที่ว่าไม่ค่อยมาฝากเงินที่โรงเรียนธนาคารก็มาฝากเงินที่โรงเรียนธนาคารมากขึ้นค่ะตอนนี้มีเงิน 1,700 กว่าบาทค่ะหนูมาทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการสิ่งที่สำคัญที่ต้องมีก็คือการบวกลบคูณหารเป็นเจ้าการมาแย่งงานตีโรงเรียนธนาคารนี่ทำให้ได้รู้ความรู้รอบตัวและเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับสังคมไปในตัวแล้วก็การเรียนสังคมนี่ก็คือการทำรายรับรายจ่ายส่วนคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบเจ้าวันนี้คุณครูมีเหรียญเนี่ยเหรียญอะไรคะ1บาทถ้าเราสะสมวันละ1บาทใช่ไหมคะหยอดลงไปวันนี้ได้กี่บาทละ1บาทหยุดแล้ว
ยังโครงการโรงเรียนธนาคารเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูสามารถบูรณาการให้เข้ากับสาระการเรียนรู้ในหลากหลายวิชาได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนโดยเฉพาะสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพื่อฝึกตนให้มีคุณธรรมความซื่อสัตย์มีวินัยบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมตลอดจนการเรียนรู้สาระวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพและการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันคือสำหรับตัวเองเนี่ยได้รับประสบการณ์จากที่อื่นแล้วมองเห็นประโยชน์คุณค่าของการออมมากแล้วคิดว่าเมื่อเรามีโอกาสมาอยู่ณตรงจุดนี้ก็อยากจะให้เด็กของเราได้มีโอกาสตัวนั้นบ้างคำว่าอยู่อย่างพอเพียงแล้วเด็กเกิดการอดออมเมื่อมาถึงตรงนี้สิ่งที่เด็กได้รับเนี่ยมันมีคุณค่ามีประโยชน์มากบทบาทของธกส.ที่มีต่อกิจกรรมโรงเรียนธนาคารมากที่สุดที่ให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนธนาคารความรับผิดชอบตามมามีความมัธยัสถ์เกิดขึ้นเมื่อเขามีความรับผิดชอบมีความมัธยัสถ์มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในอนาคตคาดหวังไว้ว่าเขาต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปค่ะเมื่อเด็กๆมีความตระหนักถึงคุณค่าของการประหยัดอดออมแล้วรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่าก็ส่งผลให้ผู้ปกครองหลายคนเห็นความสำคัญของการออมทรัพย์แม้จะเป็นการอดออมเงินวันละเล็กวันละน้อยแต่เมื่อออมอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ครอบครัวมีเงินออมสำรองไว้ใช้จ่ายเมื่อคราวจำเป็นได้เพราะกิจกรรมโรงเรียนธนาคารนั้นเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในโรงเรียนหากเป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนตนเองในวิถีชีวิตประจำวันของนักเรียนและมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของสมาชิกในครอบครัวไปในเวลาเดียวกันตอนนี้ผมมีเงินในธนาคารโรงเรียน 1,200 บาทครับในวันข้างหน้าผมอาจจะมีเงินไว้เป็นทุนการศึกษาและช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระตอนที่พ่อแม่เจ็บป่วยผมจะใช้เงินนี้รักษาพ่อแม่ครับมีความประทับใจในตัวลูกมากและภูมิใจมากที่รู้จักการอดออมตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าการออมเงินเนี่ยมันเหมือนกับการปลูกฝังให้ลูกอะรู้จักใช้เงินในวันข้างหน้าวันข้างหน้าลูกก็สามารถเอาไว้เป็นทุนการศึกษาปัจจัยที่จะทำให้โรงเรียนธนาคารประสบผลสำเร็จนะคะลำดับที่1โรงเรียน2คณะครูผู้รับผิดชอบ3นักเรียนผู้ที่อาจจะให้การร่วมมือในการฝาก4ผู้ปกครองและปัจจัยสำคัญคือธนาคารที่จะให้การช่วยเหลือซึ่งต้องขอขอบใจนะคะและก็ขอขอบคุณไปยังท่านผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ไม่ได้มุ่งหวังที่ผลกำไรมุ่งหวังที่จะสร้างสังคมไปร่วมกับโรงเรียนในหลายๆโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดโรงเรียนธนาคารจึงเป็นพื้นที่การเรียนรู้หนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแสดงบทบาทในฝันที่สำคัญนักเรียนและคณะครูในโรงเรียนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาโรงเรียนธนาคารได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของการออมอีกทั้งยังเป็นการฝึกสร้างนิสัยในการใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลอันถือได้ว่าเป็นการปูรากฐานไปสู่ชีวิตที่มั่นคงต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน